ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ.นะครับกลับมาพบกับคุยกฎหมายให้ฟังกับผมดร.ชาลอวันนี้หยิบประเด็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการรับมือและแก้ปัญหาเรื่องของโควิด-19ในรูปแบบของการดำเนินคดีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นก็จะมีตั้งแต่ในชั้นจับกลุ่มนะครับและสอบสวนนี่จะเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ตำรวจนะแล้วก็มาที่กระบวนการต่อไปในการฟ้องคดีก็จะเป็นของพนักงานอัยการนะครับศาลเป็นผู้ที่ตัดสินและกระบวนการบังคับคดีก็ว่าตามโปรเซสซึ่งมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเป็นการดำเนินการเป็นสเต็ปนะก็เป็นช่วงไปมาที่แวดวงของพนักงานอัยการนะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่าทางด้านของท่านรองโฆษกอัยการท่านก็ได้มีการนำข้อมูลตัวเลขนะครับเพื่อมายืนยันนะครับตัวเลขที่ทางคดีนั้นมีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวกว่า 17,000 คดีสถิติผู้เคอร์ฟิวก็มีความสัมพันธ์กับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19ซึ่งตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขผู้กระทำความผิดนั้นลดลงเช่นเดียวกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีความสัมพันธ์นะครับเรื่องของตัวแปรนะครับในการจับกลุ่มก็สะท้อนกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้มาให้ข้อมูลว่าจากการรวบรวมข้อมูลการดำเนินคดีของผู้ที่มีการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินของสำนักงานอัยการต่างๆทั่วประเทศที่พนักงานอัยการได้ฟ้องคดีต่อศาลในช่วงของวันที่3ถึงวันที่23เมษายนที่ผ่านมาและก็มีได้และได้รายงานข้อมูลไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 นะครับเรื่องของการดำเนินคดีของผู้ที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับมีทั้งสิ้นก็ 12,927 คดีมีผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีจำนวนทั้งสิ้น 17,284 คนบางคนเอ๊ะทำไมตัวเลขคดีกับตัวเลขของผู้ถูกดำเนินคดีถึงไม่สัมพันธ์กันคือบางคดี1คดีอาจจะมีผู้กระทำความผิด 2-3 คนโอเคดังนั้นตัวเลขเนี่ยไม่สัมพันธ์กันไม่ใช่ว่า1คดีจะมีผู้กระทำผิด1คนนะฮะบางคดีก็จะมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่2-3คนขึ้นไปก็เลยทำให้ตัวเลขของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีนั้นจะสูงกว่าตัวเลขจำนวนคดีนะครับและนอกจากนี้นะครับทางด้านของสบสคอสนะครับสำนักงานอัยการสูงก็มีการจัดทำรายงานสถิติตัวเลขนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมีการแยกจำนวนคดีแยกผู้กระทำความผิดแยกเพศหญิงชายช่วงอายุการกระทำของการฝ่าฝืนสถิติน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากนะครับมันจะสะท้อนอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปมาดูที่ยอดตัวเลขก่อนนะวันที่มีการกระทำการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมากที่สุดก็จะสัมพันธ์กับจำนวนของผู้ติดเชื้อที่พบใหม่ตามรายงานของศูนย์สบคซึ่งมีจำนวนที่สูงเช่นเดียวกันแต่คือวันที่มีการพบการกระทำความผิดมากที่สุดคือวันที่7เมษายนทั่วประเทศนะครับมีผู้ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน1,551 คดีมีผู้ต้องหา1,919 คน
ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลของศูนย์สบคที่รายงานว่าในวันที่8เมษายนนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง111คนโอ้โหเป็นไงนะตัวเลขมันสัมพันธ์กันตัวเลขมันนะวันที่7เนี่ยมีการจับกุมนะครับ 1,551 คดีมีผู้ต้องหารวม 1,919 คนสอดคล้องกับตัวเลขนะครับตอนเช้าวันที่8นะที่ศูนย์สบคนะครับมีการออกมารายงานว่าพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง111คนนะฮะ2ช่วงอายุของผู้ที่ฝ่าฝืนมากที่สุดนะฮะช่วงอายุคือช่วงระหว่าง20ถึง35ปีรองลงมาก็คือ35ถึง55ปีก็เป็นช่วงอายุที่สัมพันธ์กับช่วงอายุของผู้ที่ติดเชื้อเช่นเดียวกันเห็นไหมอายุ20ถึง25ปีนะครับแล้วก็35ถึง55ปีสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของผู้ที่ติดเชื้อเช่นเดียวกัน3จากสถิตินี่ฮะเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยนะครับจำนวนที่ผู้กระทำความผิดพรกฉุกเฉินนะครับมีแนวโน้มลดลงเพราะว่ามีผลการจับกุมมีการแสดงตัวเลขนะครับเรื่องของการจับกุมและยิ่งท่านใดที่เป็นเยาวชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ตระหนักว่าถ้าบุตรหลานถูกจับกุมเรื่องของพรกฉุกเฉินปั๊บเรื่องของการฝ่าฝืนนี่นะฮะมันก็จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีประวัติต้องหาคดีอาญาส่งไปที่สำนักพิสูจน์หลักฐานกองทะเบียนประวัติอาชญากรและก็มีประวัติอยู่ที่โรงพักในระบบครามเรคคอร์ดปัญหาที่ตามมาก็คือว่าโดนจับปรับไม่พอเสียประวัติติดตัวอีกมีผลต่อการที่จะต้องรับราชการในอนาคตมีผลต่อการที่จะไปทำงานที่บริษัทดีๆหรือแม้แต่กระทั่งการทำธุรกรรมทางเงินการกู้ยืมยังต้องมีการตรวจประวัติเลยดังนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องตักเตือนไปยังบุตรหลานด้วยนะครับในวันที่23เมษายนนะครับก็มีการฝ่าฝืนพรก.นี่ครับ455คดีมีผู้ต้องหา714คนซึ่งเป็นสถิตินะครับที่น้อยที่สุดตั้งแต่มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินและในวันดังกล่าวนะครับมีผู้ติดเชื้อ13คนเห็นไหมคือตัวเลขมันจะสะท้อนให้เห็นว่าถ้ายิ่งมีการดำเนินคดีปั๊บเนี่ยคนก็ไม่กล้าออกข้อไม่กล้าออกนะครับก็ลดช่องทางลดความเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อข้างนอกนะและในกรณีที่เจ็บป่วยก็ไม่ต้องไปแพร่เชื้อข้างนอกก็จะเป็นตัวเลขในการควบคุมสถิตินะครับในการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้นี้สะท้อนให้เห็นว่าผลการจับกุมสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเช่นเดียวกันโอเคนะถือว่าเป็นมาตรการปราบปรามป้องปรามนะครับเพื่อความเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อภาพรวมของประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อมันเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นภาพรวมต่อความปลอดภัยของสังคมแล้วในกรณีท่านถูกจับกุมแล้วฝ่าฝืนและมีประวัติทะเบียนประวัติอาชญากรย่อมถูกศาลนะครับใช้ดุลพินิจในการที่จะตัดสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีการฟ้องร้องในคดีปกครองขอเพิกถอนทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับก็ถือว่ามีมาตรการในการช่วยยับยั้งนะครับในการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันดังนั้นฝากเตือนเลยครับฝากเตือนเลยขอร้องวิงวอนเลยครับน้องๆเยาวชนทั้งหลายคือเวลาด็อกเตอร์เนี่ยต้องมานั่งตัดสิทธิ์นักเรียนใน10หรือสอบได้ทั้งหลายนะครับที่ตกประวัติแล้วตัดสิทธิ์นี้ใจหนึ่งหดหูมากนะครับว่าทำไมเสียดายอนาคตเสียดายโอกาสสอบเป็นตัวจริงแล้วแต่ถูกตัดสิทธิ์เพราะเรื่องของมีประวัติในช่วงของเยาวชนในช่วงของวัยรุ่นนะก็ฝากเตือนเลยนะครับเป็นเรื่องของอัยการผ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของกรณีข้อวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พรกฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวมาว่ากันคลิปต่อไปคลิปนี้กับผมดร.ชาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.